สวัสดีนะครับทุกคนผมเอ๋นะครับวันนี้มีเฟรมใหม่มารีวิวครับถ้าดูจากชื่อวิดีโอที่ผมตั้งก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นเฟรมตัวไหนนะครับนั่นก็คือ FR7 นะครับ FR7 นะครับก็เป็นเฟรมขนาดใช้สำหรับใบ7นิ้วนะครับก็ตามชื่อมันนะครับแล้วก็โดยดีไซน์เขาเนี่ยที่แนวความคิดที่เขาดีไซน์เจ้าเฟรมตัวนี้นะครับก็คือว่าเขาอยากจะลดจุดศูนย์ถ่วงของลำลงนะครับก็คือ CG นะครับเขาก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันเอากล้อง GoPro อ่ะไปไว้ที่ด้านหน้าสุดนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ข้างหน้าสุดแล้วก็อยู่ต่ำสุดนะครับซึ่งจากดีไซน์มันจะต่างจากลำมันอื่นนะครับปกติไอตัวที่อยู่หน้าสุดของลำเราครับก็คือจะเป็นกล้อง FPV นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็น GoPro นะครับแล้วก็กล้อง FPV เนี่ยจะอยู่บน GoPro อีกทีนึงนะครับก็วันนี้ก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าซื้อมามันได้อะไรบ้างนะครับส่งมาจากแคนาดานะครับตัวนี้นะครับจริงๆมันเป็นโอเพนซอร์สนะครับก็คือเขามีไฟล์เนี้ยให้ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปตัดเองก็ได้นะครับรวมทั้งพวกชิ้นส่วน3D Print พวกนี้ครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์เองได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนแรกผมก็จะทำอย่างนั้นแหละว่าจะโหลดมาแล้วแหละแต่ทีเนี้ยไอแผ่นคาร์บอนที่มันต้องใช้ครับก็คืออาร์มมันเนี่ยตามสเปคเขาคือ6มิลนะครับซึ่งมันหาไม่ได้ครับบ้านเราผมก็เลยนั่งคำนวณโน่นนี่นั่นก็เลยสั่งเขาเถอะนะครับมาดูน้ำหนักกันก่อนนะครับก็กล่องมันมาแบบนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวลองชั่งให้ดูมันหนักเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้185 กรัมนะครับก็คือตัวเฟรมมันรวมทั้งพวกสกรูสเปเซอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็185 กรัมนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้เฟรม7นิ้วนะครับอย่าลืมก็เดี๋ยวเรามาแกะถุงดูครับว่าข้างในมันมีอะไรนะครับนี่เป็นอาร์มมันนะครับแขนมัน4อันนี่เขาปิ้นมาให้ด้วย Make in Canada นะครับก็มีแผ่นเพจอันนี้แผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดสกรูนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่เดี๋ยววัดที่อาร์มให้ดูก่อนนะครับว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับตามสเปคมันคือ6มิล นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ความหนามันนะครับก็ประมาณก็ไม่ถึงนะครับ6 มิลน่าจะเห็น 5.73 นะครับสำหรับความหนาของอาร์มตัวนี้นะครับแล้วก็ความกว้างของอาร์มนะครับก็ประมาณ 11.30 นะครับความกว้างของมันนะครับอันนี้คืออาร์มนับ4ตัวนะครับอันนี้มันเป็นคือจริงๆ FR7 เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับที่เขาดีไซน์ออกมาครับก็มาเรื่อยๆนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน5นะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอาร์มจะเล็กลงแล้วก็ตัวปลายตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาผงคาร์บอนก็ยังเยอะอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ระวังคันกันด้วยนะครับมาดูแผ่นเพจอีก3อันนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะครับตัวนี้อันนี้ด้านหน้าครับแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังจะประกบกันอยู่อย่างนี้นะครับไม่รู้อันไหนอยู่บนอยู่ล่างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอยู่อย่างนี้แล้วอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับดูแผ่นล่างก่อนนะครับว่าหนาเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ 2.4 ครับ 2.42 แล้วก็ประมาณ 2.5 ครับถ้าเรียกให้มันง่ายๆครับ 2.5 ครับแผ่นด้านหลังครับ1.98 แล้วก็2มิลนะครับด้านหลังแล้วก็แผ่นด้านบนนะครับก็ประมาณ2มิลเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะอยู่บนหรือว่าอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งตัวแผ่นตัวนี้เขาใส่ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะคือเขากดไอตัวสกรูตัวนี้ลงไปในแผ่นคาร์บอนมาเรียบร้อยแล้วเราก็แก้ขันสกรูเข้าไปนะครับเพื่อในการยึดเฟรมเข้าด้วยกันนะครับก็น่าจะอย่างนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ามันประกอบยังไงก็ตัวเฟรมก็มีแค่นี้นะครับตัวนี้
ไม่ต้องแกะหรอกมั้งแค่สกรูกับสเปเซอร์นะครับที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ส่วนพวกชิ้นส่วนที่เป็น TPU นะที่ผมพิมพ์ออกมานะครับก็อันนี้จะใส่ GoPro นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวใส่ตรงปลายอาร์มมันนะครับพร้อมทั้งจะมีขาตั้ง landing gear ครับนะครับบิวเข้ามาด้วยนะครับก็อันนี้ดาวน์โหลดมาแล้วก็พิมพ์นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวยึดกล้องกล้องอะไรกล้อง FPV นะครับกล้อง FPV เรานะครับซึ่งมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่ด้านหลังของ GoPro จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับตัวกล้องนะครับก็อีกกล้อง FPV อยู่นี้อันนี้ GoPro นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นตัวด้านหลังนะครับตัวด้านหลังก็จะเป็นตัวยึดตัวสายอากาศ SMA นะครับแล้วก็ GPS นะครับลำนี้ก็จะใส่ GPS ด้วยนะครับชุดไฟผมคิดอยู่จะลื้อลำไหนมาใส่ดีนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นก็เซตอัพผมสำหรับเจ้าลำนี้ก็คือจะใส่ใบ7นิ้วนะครับแล้วก็แบตคือ 6S นะครับซึ่งแบตที่ผมตั้งใจไว้ก็คือจะเป็นแบต18650นะครับก็เดี๋ยวได้แบตมาเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าทำไมต้องเป็นแบตก้อนนั้นนะครับรุ่นนั้นนะครับส่วนมอเตอร์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทำสักทีนะครับก็เป็นLexer Star นะครับสำหรับตัวที่จะใช้2514นะครับตัวมอเตอร์ครับ2514นะครับ1498 kV นะครับก็ตัวใหญ่ครับรอบต่ำนะครับก็เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรไฟทามจะได้เยอะๆจริงๆที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้เอามาบอกตอนท้ายฉะนั้นมันควรจะบอกตอนแรกนะครับก็คือว่าผมเวลาเราเล่นเล่นในพวกเนี้ยนะครับเล่นโดนเล่นอะไรพวกเนี้ยคำถามที่คนที่ไม่ได้เล่นเรามักจะโดนถามเสมอนะครับก็มีอยู่2คำถามนะครับก็คือบินได้ไกลเท่าไหร่นะครับไอ้ลำเราเนี่ยแล้วอีกอันนึงคือบินได้นานแค่ไหนไอ้บินได้ไกลเท่าไหร่นี่คือคำมันไม่เท่าไหร่เราบอกไปกิโล2กิโลอย่างเงี้ยทุกคนก็โอเคแต่พอบอกว่าบินได้นานเท่าไหร่บอก2นาที2นาทีครึ่งเนี่ยทุกคนจะแบบฮะ2นาทีครึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็คือเขาไม่ได้เล่นอ่ะเขาก็เลยไม่รู้นะครับฉะนั้นเจ้าลำนี้นะครับผมก็เลยที่จะทำเนี่ยก็คืออยากจะรู้ว่าจะทำให้มันได้บินได้นานๆเนี่ยมันต้องใช้อะไรมั่งนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบลำนี้ให้ดูนะครับไปเร็วๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่าประกอบเสร็จหน้าตามเป็นยังไงครับสำหรับเจ้าลำนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมขอเอามันไปล้างก่อนนะครับฝุ่นคาร์บอนนะครับเต็มมือแล้วครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มทำการประกอบกันจริงๆมีแค่5ชิ้นนะครับที่ผมเอาไปล้างครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เอาไปล้างนะครับเอาทิชชู่ชุบน้ำแล้วก็เช็ดเอานะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเขาจะว่าเป็นเหล็กครับโดนน้ำเดี๋ยวมันเป็นสนิมนะครับไอตัวสกรูที่เขาปั๊มเข้าไปตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันนะครับตัวอาร์มมันก็จะมีอยู่ข้างหน้าข้างหลังไม่เหมือนกันนะครับตัวมุมเอียงมันจะไม่เหมือนกันคือเขาออกแบบมาให้มุมของอาร์มด้านหน้าครับมันกว้างกว่าด้านหลังคือมุมมันจะกว้างกว่านะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้หลบตัวกล้องที่อยู่ด้านหน้าครับแล้วก็ทำให้ใบอ่ะไม่เข้ามาในกล้องนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่มุมที่มันหักเยอะกว่าก็คือจะเป็นด้านหน้าครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับในการประกอบนะครับก็แผ่นนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับผิดจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้ก็จะอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับตัวอาร์มก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอาร์มคู่หน้ามันนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับอันนี้ผมผิดได้นะครับต้องอย่างนี้นะครับคือตัวนี้มันนูนอยู่นะครับต้องอยู่ด้านล่างครับลืมพูดถึงตัวนี้เลยก็จะมีสเปเซอร์ผมเข้าใจว่าที่มันยาวยาวๆครับมีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวสั้นๆสองตัวตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นที่อยู่สองตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับ
สักครู่ขอแยกก่อนสกูตัวสุดท้ายขันเข้าไปนะครับก็ยึดอาร์มก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือสเปเซอร์นะครับก็เริ่มจากตัวข้างหน้านะครับ2ตัวนี้เขาจะให้สกรูสั้นมามันจะยาวไปเท่ากันนะครับตัวสั้นกับตัวยาวแล้วก็เหมือนเขาจะให้เผื่อมาอย่างละตัวด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ไอ้สกรูยาวยึดอาร์มก็เหลือมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็4ตัวนี้มันจะยาวไปเท่ากันนะครับถ้าดูมันจะมี2ตัวที่เท่ากันนะครับเนี่ยนะครับส่วน4ตัวนี้เท่ากันเดี๋ยวผมใส่4ตัวนี้ก่อนนะครับจะได้ดูว่าไอ้2ตัวเนี้ยชุดเนี้ยมันต้องใส่มันต้องใช้อันไหนนะครับก็คือตัวนี้มันจะใส่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่นมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งตัวใช้ตัวสั้นนะครับสำหรับเจ้าตรงนี้นะครับความสูงมันพอดีนะครับก็สอนนี้มันจะมาใช้กับตัว 3D Print ตรงนี้ครับก็คือต้องสอดเข้าไปตรงนี้นะครับก็สเปเซอร์มันจะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับอธิบายเรื่องรูยึดก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมอธิบายนะครับก็คือว่ารูยึดบอร์ดนะมันจะมีให้มาเยอะนะครับอย่างอันนี้ก็ไซส์มาตรฐานนะครับก็คือ 30.5 คูณ 30.5 มันจะให้ข้างหน้ามาด้วยครับก็คือ20คูณ20นะครับเข้าใจว่าข้างหลังพวกนี้ก็จะระยะมันจะ20คูณ20กันหมดก็คือมันห่างกัน1เซน1เซน1เซนใช่ไหมครับมันก็คือ20คูณ20ไปแหละแล้วก็มีพวกนี้ด้วยไซส์มาตรฐานนะก็คือ 30.5 นะครับก็เผื่อเราอยากจะยึดอะไรก็ได้ก็คือบอร์ดมันมีหลายอย่างไงพวก VTX ไฟคอนโทรลเลอร์อะไรพวกนี้มันมีหลายขนาดเราสามารถยึดตรงนี้แล้วก็ข้างหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ดีไซน์มาเผื่อเยอะดีนะครับแล้วก็อันนี้แผ่นปิดด้านบนนะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งแผ่นปิดด้านบนเขาก็อย่างนี้นะครับแผ่นปิดด้านบนซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถใส่แบตได้ทั้งด้านบนนะครับก็คือเขาจะเจาะสำหรับรูยึดแบตมาให้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับสามารถยึดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้หรือว่าตรงนี้ในการยึดกล้องนะครับตัวนี้มันจะกดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันสกรูเข้าไปนะครับส่วนตัวยึดกล้องอันนี้ก็ยึดกล้อง FPV นะครับอ
ผมใส่ผิดขั้นตอนตัวนี้น่าจะใส่ที่หลังนะครับจริงๆเราควรจะประกอบตัวนี้ก่อนนะสองอันนี้เข้าหากันก่อนเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับเมื่อกี้ผมว่าผมทำผิดขั้นตอนแหละนะครับคือประกอบเซตเนี้ยอย่างเงี้ยก่อนนะครับก็คือขันไอตัวสองอันเนี้ยเข้าไปกับตัวเนี้ยก่อนนะครับแล้วก็ตัวสเปเซอร์ด้านหน้าก็ขันตัวเนี้ยเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มันจะต้องใส่เจ้าตัวนี้ด้วยผมลืมมาให้ดูเมื่อกี้นะครับตัวนี้คือตัวคล้ายๆเรียกว่าอะไรกันชนก็ได้นะครับก็คือมันจะไว้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับแล้วเราก็ค่อยใส่ตัวนี้กดลงไปนะครับสำหรับตัวนี้มันเอาไว้ยึดตัวเสาอากาศสายอากาศcrossfire นะครับก็คือมันจะใส่เข้าไปในรูนี้พอดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วเราก็ประกอบอันนี้เสร็จแล้วเราค่อยกดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยขันสกรู4ตัวตรงนี้นะครับก็ส่วนของข้างหน้าหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ตัว GPS นะครับก็กดอันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาตรงนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับลำนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับก็เหลือเจ้าพวกนี้นะครับตัวฮาร์มก็เดี๋ยวยึดมอเตอร์ค่อยใส่นะครับโอเคผมว่าผมปริ้นผิดแหละไม่ได้ดูคือมันเป็นไฟล์เดียวนะครับเวลาปริ้นแล้วคือมอเตอร์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วทุกอันคือเหมือนกันหมดนะครับ4อันเหมือนกันหมดแต่ว่าด้านหน้ามันหันไม่เหมือนกันอ่ะมันจะใส่ไม่ได้ครับฉะนั้นเวลาสั่งปริ้นต้องสั่งเขาเรียกอะไรสั่งมิเลอร์มันครับกับทางมันนะครับก่อนจะปริ้นนะครับก็เดี๋ยวปริ้นใหม่อีก2อันนะครับสำหรับตัวลองอาร์มตัวนี้อันนี้มันใส่ได้แค่คู่หลังครับคู่หน้าใส่ไม่ได้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าลำนี้นะครับตัวเฟรมมันนะครับเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูอีกรอบนะครับเมื่อรวมกับชิ้นส่วน TPU พวกนี้มันจะหนักเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าลำนี้ก็241กรัมนะครับสำหรับเจ้าลำนี้รวม TPU พวกนี้นะครับก็หนักแหละนะครับแต่ว่ามันเฟรม7นิ้วครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแล้วเรื่องเฟรมเจ้าตัวเฟรมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาประกอบให้ดูนะครับก็คงเป็นอีกคลิปนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงก็จะมาอีกคลิปก็จะเป็นการเซตอัพนะครับก็ตอนนี้ปัจจุบันเบต้าไฟ 4.1 4.2 แล้วนะครับก็ไม่ได้อัปเดตให้ฟังเลยก็เดี๋ยวมาอัปเดตทีเดียวตอนนั้นนะครับตอนเซตอัพเบต้าไฟของเจ้าลำนี้นะครับแล้วก็พวกชิ้นไม่ใช่ชิ้นส่วนลิงก์ต่างๆนะครับถ้าจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมให้ไว้ด้านล่างนะครับลิงก์ของเจ้าตัวนี้นะครับว่าจะสั่งซื้อได้จากที่ไหนนะครับก็มัน60เหรียญนะครับค่าส่งอีก15เหรียญนะครับก็ตกประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับถ้าใครจะสั่งซื้อใช้เวลา8วันครับเดินทางมาจากแคนาดามาถึงบ้านเราไม่โดนภาษีนะครับก็ประมาณ 2,600 กว่าบาทนะครับเฉพาะเฟรมนะครับไม่รวมพวกพาร์ทที่เป็น TPU พวกนี้อันนี้ผมปริ้นเองนะครับรวมทั้งลิงก์ที่จะใช้ดาวน์โหลดไฟล์พวกนี้นะครับไฟล์ของเจ้าตัว FR7 ตัวเนี้ยที่เป็น CAD ไฟล์เอาไว้ตัดแผ่นคาร์บอนพวกนี้กับไฟล์ STL ไฟล์ที่เอาไว้ปริ้น
พวกชิ้นส่วนที่เป็น TPU พวกนี้นะครับก็เดี๋ยวลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับชุดไฟเดี๋ยวค่อยว่ากันครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ